สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Music and Time เติมเต็มความฝันเพื่อคนรักดนตรีนะครับวันนี้ก็อยู่กับเจ้า Pastel PL88C นะครับตัวนี้คือเป็นตัวรุ่นพี่ของตัวที่แล้วที่ผมเคยทำเพลงไปนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะดีไซน์เรื่องดีไซน์น้ำหนักหรือ Touching อะไรต่างๆเนี่ยผมว่าค่อนข้างที่จะดีกว่าตัวที่แล้วนะครับเพราะว่าเท่าที่จำได้ตัวที่แล้วจะมีลำโพงด้านข้างตรงนี้พร้อมกับช่องเสียบเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยช่องเสียบย้ายมาอยู่ด้านหน้าตรงฝั่งนี้แล้วนะครับแล้วก็เหมือนเดิมมีรูหูฟังต่อลำโพงได้ทำเพลงได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เพิ่มเติมคือมีลำโพงด้านหน้าตรงนี้เสียงดีกว่าครับไซส์ลำโพงค่อนข้างที่จะใหญ่กว่าแล้วก็มีคุณภาพมากกว่าด้วยนะครับโอเคเลยสำหรับตัวนี้ราคาก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่อ่ะส่วนเรื่องเสียงน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาทำเพลงกันคราวที่แล้วเจ้าตัวก่อนเนี่ยผมทำเป็นแนวล็อกไปนะครับส่วนวันนี้เนี่ยผมจะมาทำเป็นแนวดับสเต็ปบ้าง R&B ทรงๆนั้นนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะทำยังไงผลออกมาจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็สำหรับใครที่จะทำเพลงตัวนี้ทำได้เหมือนเดิมนะครับมีสาย MIDI สาย USB ตรงนี้สามารถเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับขอแค่คุณมีโปรแกรมทำเพลงเนี่ยไม่ต้องมีซาวการ์ดไม่ต้องเสียตังค์ซื้อซาวการ์ดก็สามารถที่จะทำเพลงได้เลยนะครับผมก็มาดูกันหน้าตรงนี้จะเป็นโปรแกรมกระดาษแบนนะครับใครที่ใช้ iOS เนี่ยก็จะมีกระดาษแบนใช้อยู่ด้วยนะฮะวิธีการสร้างแท็กเหมือนเดิมครับให้สร้างแท็กเป็น MIDI นะครับกดบวกขึ้นมาคือต้องอธิบายว่าซอฟต์แวร์อินสตูเมนต์ไอพวกเซต MIDI กับเซตออดิโอเนี่ยจะแยกกันนะครับออดิโอไฟล์ก็คือการที่เราเอาเสียงจากเครื่องเข้าไปข้างในแต่ว่าการทำ MIDI คือการใช้เสียงจากข้างในแต่ว่าเล่นผ่านตัวเครื่องนะครับเพราะฉะนั้นซาวด์ที่ได้ก็ค่อนข้างที่จะได้มาตรฐานพอสมควรได้ดีเลยนะครับผมอ่ะลองสร้างแท็กขึ้นมาอันนี้ผมลองสร้างแท็กให้ดูอีกสักอันหนึ่งนะครับกดตรงนี้จะกดดับเบิลคลิกหรือว่ากดCreate ตรงนี้ก็ได้นะครับมันก็จะเด้งแท็กขึ้นมา1อันเราก็เลือกเสียงตามที่ต้องการเดี๋ยวจะลองเลือกไว้สัก1อันนะครับเป็นเซตเพอร์คัชชั่นแล้วกันเป็นเซตเครื่องบาสแล้วกันนะครับซินบาสเมื่อเรากดแล้วปุ๊บไอคอนตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะครับตามที่เรากดนะครับหลังจากนั้นให้เราเช็คว่าสัญญาณเข้าเรียบร้อยดีไหมนะครับดูแพงขึ้นมาทันทีนะครับโอเควันนี้เราจะมาทำดนตรีแนวออกดับสเต็ป R&B โยกกันหน่อยนะครับผมจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวรอชมกันอันนี้ผมเลือกแท็กมาแล้ว5แท็กนะครับก็มีกลองชุดเป็นอิเล็กทริกกลองชุดนะครับแล้วก็มีเบสซินมีพาวเวอร์ซินนะครับมีเสียงเปียโนแล้วก็มีเสียงบาสเซคชั่นที่เป็นซินธิไซเซอร์นะครับผมก่อนที่เราจะทำเพลงเราต้องมีรีเฟอเรนซ์ในใจก่อนว่าเราจะทำเพลงออกมาในแนวไหนนะครับผมจะทำแนวดับสเต็ปผมก็ต้องรู้เครื่องดนตรีพื้นฐานของดับสเต็ปนะครับจังหวะก็จะเป็น120เนาะประมาณนี้โอเคเริ่มจากกลองชุดเลยนะครับแบบนี้นะครับผมสร้างแท็กไว้ประมาณ8ห้องเพลงนะครับวิธีการทำพวก R&B หรือ Dub Step พวกนี้ถ้าเกิดทำในโหมดพื้นฐานก็คือเราต้องทำให้เป็นลูปเดียวกันเพื่อที่เราจะสามารถก๊อปวางได้นะครับลองฟังดูเมื่อกี้ว่าเราเล่นอะไรไปนะฮะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองใส่ลายต่อไปใส่เรื่อยๆตามกันไปเลยนะครับต่อด้วยเบสด้วยแล้วกันนะครับเบสนะครับต่อไปก็จะเป็นลายซินคอร์ดนะครับซินธิไซเซอร์คอร์ด มันก็จะดูยิ่งใหญ่อลังการอยู่นะครับอ่ะต่อไปต่อกันเลยนะครับกับลายบาสเซคชั่นลายเริ่มดูยิ่งใหญ่แล้วนะครับเมื่อเราได้ลายครบทั้ง4ลายแล้วนะครับก็คราวนี้เราต้องมีจินตนาการว่าการเล่นเพลงบางทีมันคือการเล่าเรื่องนะครับเราก็ต้องค่อยๆให้มันค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มจนเต็มนะครับเพราะฉะนั้นผมจะให้กลองชุดมาก่อนนะครับแบบนี้ผมก็ก๊อปเจ้าตัวเนี้ยมาไว้ต่อเลยแล้วก็ก๊อปไว้อีกวางอีกนะครับแล้วก๊อปไว้อีกแล้วก็วางอีกแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ทั้งหมด4ชุดใหญ่ๆเลยนะครับเดี๋ยวไปต่อนะฮะผมก็จะค่อยๆเลื่อนทุกอย่างออกมาไม่ให้มันออกทีเดียวแล้วล้นเลยนะครับเราก็ต้องคิดโครงสร้างไว้แบบนี้แล้วเราก็เลื่อนลายหลังสุดมาอีกนะครับแล้วก็ก๊อปเจ้าตัวนี้เพิ่มให้มันรู้สึกว่ามันค่อยๆเรียงค่อยๆไล่อารมณ์ตามลำดับไปนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังลายเท่านี้ดูก่อนนะครับเบสเข้าประมาณนี้นะครับเป็นแนวแบบดับออกแบบดับสเต็ปเป็นหนึ่งนะครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ยการที่ทำเพลงแล้วมันเป็นลายมิดิเราสามารถเข้าไปแก้ด้านในได้ด้วยนะเพราะว่าถ้าเราไม่ถูกใจตรงไหนแล้วรู้สึกว่ามันมีโน้ตที่เพี้ยนหรือว่าแปลกๆแล้วก็สามารถเข้าไปแก้ได้นะครับก็คือสามารถแก้ได้ตามใจเลยตรงนี้ถ้าเราแก้จนพอใจแล้วก็ฟังซ้ำประมาณนี้นะครับแล้วก็ไดนามิกตรงไหนเบาอยากให้ลายนู้นเบาลายนี้ดังแล้วก็ทำได้เลยเห็นไหมครับว่าคีย์บอร์ดจริงๆแล้วเราไม่ต้องซื้อของที่มันดีเสมอไปบางทีเนี่ยเราใช้ตัวแค่นี้เราก็สามารถสร้างผลงานเพลงได้ทำเพลงได้นะครับทำอะไรได้หลายๆอย่างตัวนี้มันดีที่ว่านอกจากมันทำเพลงได้ไซส์มัน88คีย์เราสามารถซ้อมและวอร์มนิ้วไปด้วยได้นะครับก็ผมถือว่าโอเคเลยสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับโอเคครับผมก็หวังไว้ว่าเจ้า PL88C เนี่ยก็คงจะตอบโจทย์จินตนาการของหลายๆท่านได้นะครับผมก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับกับเจ้าตัวนี้เนาะอีกครั้งหนึ่งก็เป็น PL88C นะครับผมเป็นรุ่นที่2จากรุ่นที่แล้วนะครับก็สุดท้ายนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดปุ่ม Subscribe และอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับตอนนี้ Music Entrance มีเว็บไซต์แล้ว Facebook YouTube ติดต่อได้ทุกช่องทางนะครับถามมาได้เลยทุกรุ่นนะครับผมสำหรับวันนี้เดี๋ยวก่อนจะจากกันไปตอนนี้ก็เดี๋ยวเรามาทิ้งท้ายกันด้วยผลงานเพลงที่เราเพิ่งสร้างไว้นะครับด้วยเจ้า PL88C ตัวนี้นะครับโอเคครับบ๊ายบาย